ส่วนอยู่ที่แขวงสัญญบุรีได้จัดพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ที่ภูธาตุหลักเมืองของเมืองหงสาแขวงพงศาลีภายหลังได้สร้างสำเร็จมาระยะหนึ่งซึ่งมฮอดปัจจุบันแม่นได้สำเร็จและได้เฮ็ดให้ภูธาตุหลักเมืองมีความสวยสดงดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวภายเหนือและต่างเมืองเข้ามาเที่ยวชมเยี่ยมยามเมืองหงสาหลายขึ้นเนื้อพิธีดังกล่าวโดยมีท่านคำลาผิววนากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองหงสาพร้อมด้วยครอบครัวและคณะนำของเมืองมีท่านอ่อนตาพรหมจิตกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสัญญบุรีมีพระอาจารย์สมพรคำเจริญกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงสัญญบุรีเจ้าคณะเมืองหงสาพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานรักแรงของเมืองประธานรองประธานบริษัทรัฐวิสาหกิจองค์การปกครองบ้านเฒ่าแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพ่อค้าชาวขายและเจ้าภาพเจ้าสถาสาวพุทธศาสนิกชนหญิงชายหน่อยเยอะเข้าร่วมเนื้อพิธีก็ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของพระราชหลักเมืองด้วยย่อให้ฮู้ว่าด้วยอิงตามประวัติการบอกเล่าอยู่ในปื้มประวัติศาสตร์ของเมืองหงสาได้ระบุไว้ว่าพระราชหลักเมืองน้อยนี้ได้ประทิษฐานอยู่ถึงภูที่เอิ้นกันว่าภูโคกแดงตั้งอยู่ห่างเทศบาลเมืองออกไปประมาณ 6-700 เมตรซึ่งพระราชน้อยนี้ได้สร้างขึ้นหลังการสร้างบ้านสิบุญเฮืองได้ประมาณ 2-3 ปีคือพ.ศ. 2115หรือค.ศ. 1572ประมาณ450ปีแล้วและในช่วงปีพ.ศ. 2500หา 2537ก็ได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นเมือให้จบงามชาวเมืองหงสาถือเอาพระธาตุนี้เป็นปูสนิยสถานมิ่งบานมิ่งเมืองและเคารพบูชาเวลาบ้านเมืองบ่อยู่เย็นเป็นสุขประสบภัยพิบัติต่างๆหรือจะออกจากบ้านจากเมืองเป็นเวลาหึงนานประชาชนเคยมากราบไหว้วิงวอนให้พระธาตุนี้จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขดังก่อนที่มีแนในว่าหากภัยใดไปเที่ยวลินเขตทินดินเด่นหงสาอย่าลืมพากันแวขึ้นข้ามไว้พระราชหลักเมืองที่ตั้งสูงเด่นสง่าอยู่ถึงภูยังเบิ่งเห็นทิวทัศน์บ้านเมืองตื่มนำอีกดังนั้นคณะพรรคและรัฐอยู่เมืองหงสาย้ำใดก็เห็นใดถึงความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จึงได้ตกลงเห็นดีให้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิไว้ประดิษฐานอยู่ณที่ภูหน่วยนี้ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการก่อสร้างอยู่1ปี2เดือนและ12วันมีขนาดความกว้าง 2.6 เมตรรวงสูง 4.5 เมตรและมีนามว่าพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเนื้อพิธีครั้งนี้ชาวพุทธศาสนิกชนก็ได้เข้าบริจาคฐานบูชาเครื่องมงคลพร้อมปลอบใจพระจากนั้นท่านคำลาผิววนาเจ้าเมืองหงสาก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรพร้อมตีข้องเก่าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลตอนค่ำคืนคณะสงฆ์และพระขาวก็ได้ไหว้พระรับศีลสุดปริตะมงคลฟังพระเทศนาธรรมถวยพระพุทธรูปและวัตถุฐานต่างๆจากนั้นก็ได้ปิดการปอนใจพระหรือการปอนวัตถุมงคลและสูดสมโภชพระตลอดคืนในตอนเช้าของวันที่15ของวันโตมาก็ได้สืบต่อไหว้พระสุดมนต์สูดเบิกพระเนตรตัดสายฟ้ามงคลและตักบาตรจะนำให้พรตามประเพณีพิธีดังกล่าวไม่ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันจึงสำเร็จลงกิตติศักดิ์บุไลรายงานข่าวจากเมืองหงสา